ดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.กรศรเลิศละมานิตโมดูลนี้เป็นโมดูลที่5เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาเนื้อหาโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงที่มาที่ไปความสำคัญของการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาบทบาทของการวิจัยการสอนในอุดมศึกษานี่เนี่ยมีอะไรบ้างกระบวนวิธีระบบวิธีวิจัยเป็นอย่างไรและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยการสอนในอุดมศึกษานี่คืออะไรบ้างก็ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันนะติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับ